ไอ้สบายดีทุกคนเนาะเดี๋ยวมื้อนี้ข้าพเจ้าจะมาบอกวิธีแนะนำตัวเองกับครูในช่วงระยะที่ว่าเขาเอิ้นว่า back to school time เนาะก็คือช่วงไข่ซุปเฮียนแมงเนาะทำอีกก็ต้องสบายดีทุกคนก่อนนะ Hello everyone my name's ตามด้วยชื่อของเขาใส่เนาะI'm very happy to be back to school for another year of learning and growth. นะเดี๋ยวขึ้นซับไตเติ้ลให้นะเดี๋ยวขึ้นซับไตเติ้ลให้สมมุติว่าเขาอยากแนะนำเกี่ยวกับตัวเขาจากเล็กหน่อยก็คือ a little bit about me. I enjoy enjoying enjoy cooking บ่ enjoy playing games บ่เนี่ยก็ใส่ไปเนาะแล้วก็ and I'm really passionate aboutI'm really passionate about ก็คือเขาหลงไหลในสิ่งใดเนาะสามารถใส่เข้าไปได้ตัวอย่างคือข้าพเจ้าก็คือ I'm really passionate about learning a new language ก็คือมีความหลงไหลในการเรียนภาษาใหม่ๆ I'm very excited to get to know all of classmates and teachers this year ก็คือข้าพเจ้ามีความรู้สึกตื่นเต้นหลายที่จะได้รู้จักกับเพื่อนใหม่ๆแล้วก็อาจารย์ในปีนี้เนาะแล้วก็สุดท้ายอย่าลืมขอบใจอาจารย์และก็มูเพื่อนภายในห้องเนาะใส่คำว่า thank you for your kind attention thank you for your kind attention นะอย่าลืมเอาไปใส่กันเด้อทุกคนอย่าลืมเนาะใครมีคำถามใดเกี่ยวกับภาษาอังกฤษหรือมีปัญหาอย่างเกี่ยวกับภาษาอังกฤษอย่าลืมถามกันเข้ามาเด้อ